อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับช่วงนะครับตามล่ากับวาเกียนนะครับคือช่วงกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการที่ว่าพี่จะให้เราเนี่ยครับกำหนดตัวละครมาครับกำหนดตัวละครที่ให้พี่เล่นนะครับแล้วก็จะให้ตามล่าใครครับอย่างเช่นตามล่าตัวที่1 2 3 4 5เพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมี5ตัวใช่ป่ะสมมุติว่าบอกว่าให้ตามล่าตัวที่3นะครับตามล่าตัวที่3คือพอกดเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยจับคู่ปุ๊บเลือกตัวปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างโหลดนะครับก่อนเข้าเกมสมมุติว่าตัวที่3ฝั่งตรงข้ามเป็นไทเกียวเนี่ยพี่ก็จะไล่ตามล่าไทเกียวทั้งเกมเลยครับคือกำหนด1นะครับกิจกรรมนี้ก็คือให้กำหนดมาว่าให้พี่เล่นฮีโร่ตัวไหนครับไม่ต้องกำหนดเกียร์นะครับอันนี้พี่จะเล่นเกียร์ตามใจพี่นะครับเพราะว่าคือการตามล่าเราก็ต้องเล่นเกียร์ที่เราถนัดนะครับเกียร์ที่เราอยากเล่นนะครับเกียร์ที่เราอยากลองนะครับแล้วก็ไปตามล่าตัวอะไรเราก็จะวิ่งไล่ฆ่านะครับตัวนั้นนะครับขั้นต่ำต้อง7ตัวครับ7ตัวนะครับ7ตัวถึงจะมิชชั่นคอมพลีทนะครับถ้าไม่ถึง7ตัวแสดงว่าพี่ว่าแม่งห่วยแตกนะครับไม่ได้เลือกนะครับฆ่าได้ไม่ถึง7ตัวนะครับเรามาดูที่เกียร์ยุนเจ้านะครับวันนี้พี่ก็จะมาลองเกียร์ยุนเจ้าแล้วก็ลองไอเทมใหม่ด้วยนะครับก็ใช้รองเท้าว่องไวนะครับดาบมารนะครับไอเทมชิ้นนี้เป็นนักล่าโจมตีครับเห็นป่ะนักล่าโจมตีนะครับคุณสมบัติอันใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับดาบกระชากชีพนะครับโจมตีกายภาพ60ทะลุเกาะ15ทะลุเกาะ15นะครับทะลุเกาะกายภาพ15นะครับโจมตีอันเนี้ยมัจจุราชบ้าคลั่งก็เป็นการโจมตีลบเกาะนะครับทับซ้อนกันได้นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายวายุนะครับทะลุเกาะเหมือนกันครับ 40%สังเกตได้ว่าสายนี้ไม่มีคีนะครับมีความเร็วสปีด 50% เองแล้วก็มีลดคูลดาวน์10นะครับแล้วก็เน้นเจาะเกาะเน้นๆ นะครับอันนี้คือพี่อยากลองด้วยครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยครับกดเลยครับอย่ารอช้าครับรอบนี้เราจะตามล่าตัวที่3นะครับถ้าตัวที่3ของเขาเป็นตัวอะไรเราจะตามล่าครับเราต้องฆ่าให้ได้ถึง7ตัวครับถ้าได้ไม่ถึง7ตัวมิชชั่นเฟลก็ถ้าน้องๆจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ครับเดี๋ยวก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับว่าอยากให้พี่เล่นตัวอะไรนะครับแล้วก็ตามค่าตัวที่เท่าไหร่1 2 3 4 5กำหนดมาเลยครับอยากจะบอกว่าอยากให้เป็นคนไทยเหลือเกินตัวที่3 ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราก็เลือกยุนเจ้าเลยครับใช้นี่ดีกว่าครับก็มันเปลี่ยนชื่อเป็นตามล่านะครับจากผลกรรมเนี่ยเป็นตามล่าครับมีเปลี่ยนชื่อด้วยเรามาดูกันครับว่าตัวที่3ของฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรครับมาลุ้นกันครับพี่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันขอให้เป็นตัวบางๆเถอะสนุกแน่บามอนงานหยาบแล้วไงฝั่งตรงข้ามนะครับมีไซคอบมีอาบามอนแฟนนี่แล้วก็บูโน่นะครับบามอนเป็นตัวที่3ครับตัวที่เราจะต้องตามล่าครับฝั่งเราเนี่ยเป็นไลลานะครับไซคอบยุนเจ้านะครับมอสคาร์ฟนะครับแล้วก็หงอคงครับแล้วบามอนเป็นคนไทยแล้วดูน่าจะเป็นของแท้งด้วยครับแล้วดูออกดิโอ้โหเต็มสูบแน่นอนครับจะไหวมั้ยเนี่ยเจองานยากแต่วันเลยต้องบอกว่าเจองานยากแต่คลิปแรกเลยครับก็จริงๆอ่ะมีน้องเขาคอมเมนต์เข้ามาครับตอนที่พี่ไปตามล่าไซคอบอ่ะเขาบอกว่าพี่น่าจะเปิดช่วงนะครับตามล่าอะไรแบบนี้ก็เลยเฮ้ยน่าสนใจว่ะจัดดิ นี่ครับน่าสนใจก็ต้องจัดครับบาร์มอนเนี่ยไม่เล่นบนก็เล่นล่างแน่นอนครับเราจะเจอเขาเล่นไหนแค่นั้นเองโยเล่นแฟนนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ
แรนดอมมาเจอกันพอดีครับเพราะเมื่อกี้พี่ก็เห็นมันอยู่หน้าล็อกอินนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโยครับพี่ก็ไม่ได้มองครับเปลี่ยนเป็นตามล่าแฟนนี่ได้ไหมบาร์มอนฝั่งตรงข้ามนี่เจอป้อมฆ่าไปแล้วครับตีป้อมกันเลยครับอะไรบูโน่เดี๋ยวก็โดนลิงมันหัวหรอกเหมือนมีคนฟาร์มอยู่นะครับอ๋อไม่มีครับไม่มีเราก็เข้าไปเลยครับเข้าไปเองครับบาร์มอนโจทย์เรามาครับโอ้มีคนมาช่วยด้วยครับเต็มเลยครับงานหยาบมาแล้วกดรีเจนก่อนครับแฟนนี่มาอีกครับไอโยครับเดี๋ยวก่อนเถอะไอโยอันนี้ไม่ได้เล่นกันเองนะครับแต่ว่าจับคู่จังหวะมาเจอกันพอดีครับเรายังไม่เห็นบาร์มอนเลยครับบาร์มอนอยู่เลนกลางครับโหเลนกลางเยอะมากอ่ะโดนสับครับโอ้ยมีใบป้อมด้วยไม่เห็นครับโอ้โหเข้าป่าพอดีไม่ทันครับมีไลลามาอีกครับโอ้โหไซขอบมาอีกครับเต็มไม่หมดเลยครับเลนนี้มันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ครับมากันเต็มเลยครับมีอาบูโน่ครับไซขอบครับไม่เป็นไรครับเราก็อยู่อย่างระวังตัวไปนิดนึงก่อนครับช่วงต้นเกมครับบาร์มอนเจอข้าวอีกแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปป้นลูนไอ้แฟนนี่ครับไอ้แฟนนี่กบฏครับเห็นมั้ยจับคู่มันยังกบฏเลยอยู่คนละข้างกับพี่เลยเห็นป่ะ แล้วก็เก็บไปเรื่อยก่อนครับเพราะว่าไอเทมชิ้นแรกที่เราออกมันจะออกยากนิดนึงครับสำหรับดาบมารครับมันต้องเก็บเงินทีเดียว 1,400 อ่ะถึงจะได้ไอเทมมาครับมีคนชวนตีครับต้องจัดครับโอ้มีอามาครับมีอาเห็นครับมีอาเอาไม่เห็นครับโชคดีไปครับแฟนนี่กบฏล่วงไปแล้วครับพี่ยุนฆ่าเต่าไปเรียบร้อยครับเห็นเหยื่อเป็นมีอาครับมีอาน้อยผู้น่ารักครับโอ้โหเอ้างัดไม่ทันอีกว้าบาร์มอนตายไปอีกแล้วบาร์มอนนี่ตายรัวๆเลยครับเดี๋ยวเราฟาร์มรัวๆก่อนครับฆ่าเลยครับฆ่าเลยครับฆ่าเลยครับฆ่าครับวายไม่ตายครับเดี๋ยวก่อนไอ้แฟนนี่กบฏเดี๋ยวมึงไม่มีรูนก่อนเ นี่ยเก่าเหลือเกินพ่อหนุ่มมีทางได้แอมลองง่ายๆหรอกกลับบ้านก่อนมันบินหาเดี๋ยวเจอยุนเจ้าขี่พายุทะลุฟ้าครับนี่เรายังไม่ได้ฆ่าบาร์มอนสักตัวเลยเนี่ยแล้วมิชชั่นเราจะรอดไหมเนี่ยมาแล้วครับรูนจะเกิดแล้วครับมันหนีไปแล้วเอามาแล้วครับโจทย์เรามาครับโอ้โหไอเทมเรายังไม่นี่เลยอ้าวนิ่งได้มาแล้วครับ1บาร์มอนครับยืนนิ่งเหรอเป้านิ่งก็เสร็จสิHeroes never fail.
เราเปลี่ยนเป็นตามล่าแฟนนี่กันดีกว่าครับนี่ครับตามล่าแฟนนี่ครับบินได้บินไปบินได้บินไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดาบมารมาก่อนตามล่าแฟนนี่ครับตามล่าแฟนนี่ครับตามล่าแฟนนี่ครับนี่ครับ1ตัวครับเราเปลี่ยนมิชชั่นนะครับขอเป็นตามล่าแฟนนี่ครับฆ่าไปแล้ว1ตัวครับเหลืออีก6ครับเพราะว่าบาร์มอนรู้สึกจะเป็นเป้านิ่งเกินไปครับไม่หนุกครับต้องแฟนนี่แหละงานนี้ครับอยู่ที่ไหนจะไปฆ่ามันออกของก่อนครับหาเงินออกของรัวๆก่อนครับแฟนนี่กบฏโยนี่ครับรอเลยครับมันมาแน่นอนครับต้องแอบซุ่มไว้ครับมันอยู่เซนครับมันอยู่เซนครับไอ้กบฏมันอยู่เซนครับมันจะไปหาลูนครับมันจะไปหาลูนครับเดี๋ยวมันต้องบินมาแน่นอนครับเพราะว่ามันหาลูนอยู่ครับโอ้เหมือนไซคลอปเห็นครับก็ยืนให้เขาตีดื้อๆเนี่ยนะมันนี่ครับไอ้กบฏโยครับไอ้กบฏโยไปไหนครับนี่ครับเก็บไป2ครับได้แล้วได้แล้วได้มา2แล้วภารกิจมิชชั่นเราต้องล่วงด้วยการฆ่า7นะครับนี่ครับทีมเราก็ฆ่ารัวๆครับเราก็มาปั่นเอาเต่าก่อนครับดูการแทงครับโอเกียร์นี้ไม่มีดูดเลือดเลยว่ามีแค่ 10% เองไม่เป็นไรครับเราตัดสินใจเล่นแล้วเราก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดครับแฟนนี่ครับแฟนนี่มันไปแล้วครับเราเห็นเป้าหมายครับแฟนนี่เหมือนจะไปเอาลูนครับมาเราได้เคียวมาครับวิ่งก่อนครับแฟนนี่มาอีกตัวครับ3ครับไม่ไหวครับ4เลยครับต้องบอกว่ากรี๊ดๆน่ากลัวลูนตรงนี้เราเพิ่งเอาไปนะครับอ้าว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 สวยเลยครับอ้าวสวยเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับตามล่าอยู่แล้วครับโยไปไหนครับมันไวจริงๆแทงไม่ทันครับแทงไม่ทันครับเกี่ยวไม่ติดเกี่ยวไม่ทันขึ้นขึ้นขึ้นบาร์มอนก่อนก็ได้ครับระบายอารมณ์ก่อนครับวิ่งขึ้นมาหารอตรงลูนครับโยมันมาแน่นอนครับซุ่มเลยครับเรารอเป้าหมายยังเลือดเย็นอยู่แล้วครับลากเข้ามาครับเราเห็นโยมาเลนล่างแล้วครับต้องวิ่งอ้อมไปดักครับโยมันเอาแน่ครับป้อมนี้ครับมันนี่ครับโยงัดติดคีปอะไรโย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 ไปไหนตายกลางอากาศ3แล้วครับลูนมันไม่มีก็เหมือนแฟนนี่ไม่มีปีกนั่นแหละวิ่งลงเลนล่างครับไปขโมยรูนมันให้หมดครับกบฏต้องไม่มีรูนใช้ครับนี่ครับนี่ครับขโมยมันให้หมดครับปล่อยหลอดใส่มันด้วยครับโมโหโอ้โหค้างค้างมันจัดค้างกดทุกสกิลที่มีครับดูการตีหลอดครับนี่ดูดเลือดแค่ 10% นะมาแล้วครับเพิ่มทะลุ15ครับ
โยฆ่าใครไปครับโยโอ้ตีนเต็มเลยครับไม่น่าเข้าไปเลยคือเข้าไปงัดเขาในป่าแล้วก็ตีไม่ได้เองครับแล้วก็โดนย้ำด้วยครับอีก4ตัวครับสำหรับโยครับเราต้องตามล่าให้ได้ก่อนจบเกมครับเราปล่อยหลอดไปแล้วนะครับขายมีดฟาร์มครับขายมีดฟาร์มครับไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นตัวนี้นะครับวิ่งไปก่อนครับวิ่งไปก่อนครับรูนครับรูนล่างไม่มีครับมีแต่ตรงนี้ครับโยมันหารูนไม่ได้หรอครับรูนอยู่กับเราหมดแล้วปอมมันจะแตกแล้วครับมันยังหารูนอยู่เลยทีมโยเกิดเกือบครบแล้วครับแฟนนี่มันอยู่ในบ้านครับต้องให้เขากันนิดนึงครับโอ้แต่หลอดเราเข้าไปขนาดนั้นแล้วแฟนนี่คงกันไม่ทันแล้วล่ะนี่ครับแฟนนี่แฟนนี่ขออีกตัวนึงนะ ได้แค่4เองครับเกมจบซะก่อนนะครับก็ค่า5ตาย2นะครับแอซิด1นะครับก็ค่าโยไปได้4ตัวนะครับนะเราเปลี่ยนมิชชั่นกันทันหันนะครับตามล่าแฟนนี่แทนนะครับมันเป็นกบฏครับเนี่ยคือต่างคนต่างสุ่มมาเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นอะตอนที่อัดคลิปช่วงต้นเกมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมพอกดสุ่มเข้ามานั้นมาเจอกันในเกมนะครับก็โอเคครับใครอยากให้พี่เล่นตัวอะไรและตามล่าตัวอะไรครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ